ปิดตำนานผักบุ้งอาลัยน้องปังปอนเด็กชายขายผักบุ้งคนดังติ๊กต็อกญาติแจ้งข่าวเศร้าปิดตำนานผักบุ้งRIPน้องปังปอนเด็กชายขายผักบุ้งสู้ชีวิตคนดังติ๊กต็อกญาติแจ้งข่าวเศร้าเสียชีวิตแล้วชาวเน็ตแห่อาลัยขอให้เดินทางปลอดภัยวันที่11กุมภาพันธ์67ผู้สื่อข่าวรายงานว่าผู้ใช้ติ๊กต็อกชื่อแอดปังปอน 95.7kเด็กชายขายผักบุ้งเจ้าของฉายาตลาดหุ้นผักบุ้งผันผวนคนดังแห่งโลกติ๊กต็อกที่มีผู้ติดตามมากกว่า 1.3 แสนคนโพสต์ภาพขาวดำของน้องปังปอนเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพร้อมระบุข้อความว่าตื่นเช้ามารับโทรศัพท์จากแม่แม่พูดคำว่าทำใจดีๆนะน้องปอนไปสบายแล้วน้องได้จากเราไปอย่างสงบแล้วนะทุกคนเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะต่อมาทางช่องเผยสาเหตุการจากไปของน้องปอนในครั้งนี้โดยระบุว่าคุณหมอแจ้งว่าน้องจากไปเพราะไตวายเฉียบพลันผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่มีการโพสต์เรื่องดังกล่าวออกไปชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความอาลัยต่อการจากไปของน้องปังปอนเป็นจำนวนมากอาทิเดินทางปลอดภัยนะปังปอนคนเก่งปิดตำนานผักบุ้งแล้วหลับให้สบายนะปอนเสียใจกับครอบครัวน้องด้วยนะคะขอเดินทางปลอดภัยนะครับครั้งหนึ่งฉันเคยยิ้มเคยหัวเราะกับคลิปเธอเป็นต้นสมัครด่วนกรมการจัดหางานรับคนงานบนแท่นขุดเจาะน้ำมันรับวันละ 2,560 บาทกรมการจัดหางานเปิดรับสมัครช่างทำงานบนแท่นขุดเจาะน้ำมันในบรูไน40อัตราค่าจ้างวันละ 2,560 บาทสัญญาจ้าง2ปีสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่23กุมภาพันธ์เมื่อวันที่11กุมภาพันธ์67นายสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานกกจกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากรมการจัดหางานเปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศบรูไนกับนายจ้างบริษัท ADININ Work and Engineering SDNBHD ซึ่งประกอบกิจการอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซในตำแหน่งช่างประกอบและช่างเชื่อมทำงานนอกชายฝั่งมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย8ปีในตำแหน่งที่สมัคร4ปีทำงานบนแท่นขุดเจาะน้ำมันในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้รวม40อัตราค่าจ้าง98ดอลลาร์บรูไนต่อวันหรือประมาณ 2,560 บาทอัตราแลกเปลี่ยนณวันที่1กุมภาพันธ์67 1ดอลลาร์บรูไนเท่ากับ26บาท 1,215 สตางค์ระยะเวลาการจ้างงาน2ปีทำงานสูงสุด245วันต่อปีโดยนายจ้างจะจัดที่พักให้ฟรีพร้อมดูแลเรื่องการรักษาพยาบาลและประกันค่าทดแทนในกรณีประสบอันตรายจากการทำงานผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ทางอีเมล do.brunei@gmail.com ระหว่างวันที่9ถึง23กรัมพ0.67ตลอด24ชั่วโมงสำหรับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งมีดังนี้ 1. ช่างประกอบ Marker Fitter ทำงานนอกชายฝั่งจำนวน20อัตราผ่านการทดสอบระดับ G0.2 ของบริษัทและเข้าใจแบบงานตาม ISO และ P&ID มีประสบการณ์ในการเชื่อมและตัดและเข้าใจกระบวนการทำงานรวมถึง PWHT สามารถตัดโดยใช้หัวตัดแก๊สออกซิเจนอะเซทิลีนและเตรียมรอยต่อชิ้นงานที่เป็นท่อได้2ช่างเชื่อม 6GR Pipe and Structural Welderทำงานนอกชายฝั่งจำนวน20อัตราต้องผ่านการรับรองในการเชื่อม 6GR ในงานโครงสร้างที่เป็นท่อเหล็กกล้าคาร์บอนท่อสแตนเลสท่อเหล็กกล้าไร้สนิมดูเพล็กซ์ต้องสามารถเชื่อมได้โดยใช้กระบวนการเชื่อมอาร์คด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ SMAW และการเชื่อมทิกเชื่อมอาร์กอน GTAW
คุ้นเคยกับขั้นตอนด้านความปลอดภัยบนแท่นขุดเจาะน้ำมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความปลอดภัยเมื่อทำงานบนแท่นขุดเจาะน้ำมันการรับสมัครในครั้งนี้เป็นการดำเนินการเพื่อจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศโดยวิธีรัฐจัดส่งคนหางานไม่เสียค่าสมัครหรือค่าบริการใดๆทั้งสิ้นยกเว้นกรณีได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงานจะมีค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นได้แก่ค่าทำหนังสือเดินทางกรณียังไม่มีค่าตรวจสุขภาพค่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรมค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศและค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินรวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นประมาณ 15,000 บาทโดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการสมัครสอบกำหนดการและวิธีการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ do.go.th/overseas หัวข้อข่าวประกาศรับสมัครหรือ Facebook แรงงานไทยไปต่างประเทศโดยรัฐจัดส่งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่022451034หรือสายด่วนกระทรวงแรงงานโทร1506กด2กรมการจัดหางานหรือสายด่วนกรมการจัดหางานโทร1694นายสมชายกล่าวอนุสรขอให้เชื่อมั่นรัฐบาลเดินหน้าดิจิทัลวอลเล็ตควบคู่นโยบายเรือธงอนุสรขอให้เชื่อมั่นรัฐบาลเดินหน้าดิจิทัลวอลเล็ตควบคู่นโยบายเรือธงโวรัฐบาลมีขายหลายใบกระจายหลายตะกร้าเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์นายอนุสรเอี่ยมสะอาดส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวถึงนโยบายเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทของรัฐบาลโดนแรงต้านจากหลายหน่วยงานว่านโยบายเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทเป็นเรื่องใหม่ของประเทศเป็นเรื่องปกติและยอมรับได้หากจะมีข้อห่วงใยข้อเสนอแนะจากหลายหน่วยงานเพื่อให้การดำเนินนโยบายของรัฐบาลเป็นไปอย่างรอบคอบรัดกุมตามกรอบกฎหมายขอให้ประชาชนที่รอคอยนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทเชื่อมั่นรัฐบาลว่าจะสามารถเดินหน้าผลักดันนโยบายนี้ให้เกิดขึ้นให้ได้รัฐบาลยินดีรับฟังทุกข้อเสนอแนะจากทุกหน่วยงานเพราะแต่ละองค์กรมีข้อเสนอแนะข้อท้วงติงที่รัฐบาลยินดีรับฟังในการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตชุดใหญ่วันที่15กุมภาพันธ์จะได้เอารายงานปปช.มาพิจารณาด้วยเพื่อให้ครบองค์ประกอบของการพิจารณาเพื่อเดินหน้าโครงการนายอนุสรกล่าวว่าหลักการสำคัญของโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทต้องไปถึงมือประชาชนอย่างโปร่งใสไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใดมั่นใจว่าแนวทางการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลไม่ใช่การเอาไข่ไปใส่ในตะกร้าใบเดียวแต่รัฐบาลมีไข่หลายใบกระจายใส่ในตะกร้าหลายอันนอกเหนือจากนโยบายโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทรัฐบาลยังมีนโยบายเรือธงอื่นๆที่ดำเนินการควบคู่กันไปเป็นอาวุธลับขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งนโยบายซอฟต์พาวเวอร์การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งโครงการแลนด์บริดจ์และอีกหลายนโยบายขอให้ประชาชนเชื่อมั่นรัฐบาลว่าจะเดินหน้าผลักดันนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทให้เกิดขึ้นควบคู่กับนโยบายเรือธงของรัฐบาลนายอนุสรกล่าว